ีค่ะวันนี้จะพาเลาะดูข้าวนาหวานนะคะได้2เดือนแล้วค่ะตามมาเลยค่ะนี่ค่ะดูเลยนะคะข้าวของเราค่ะ2เดือนแล้วค่ะดูนะคะขนาดค่ะเอากระสอบใส่ทรายค่ะทำกั้นน้ำคะนาค่ะไม่งั้นไม่อยู่ค่ะนะคะทราบสักหน่อยค่ะจะให้ดูรอบๆค่ะเดินดูนะคะสองฝากอันนี้นาญาติอันนี้นาตัวเองค่ะอันนี้ทำเป็นไร่ใหญ่ค่ะไร่ละ2ไร่ค่ะตรงนี้ใหญ่ๆตรงนี้เป็น2ไร่นะคะทำอยู่4ไร่ค่ะข้าวเหนียว2ข้าวเจ้า2ค่ะอันนี้ปุ๋ยคอกนะคะที่เขียวๆแบบนี้คือมูลวัวค่ะมันเป็นกระจุกค่ะมันไม่กระจายเนาะตรงไหนได้ปุ๋ยมันก็งามค่ะเห็นไหมที่เหลืองๆก็ไม่เป็นไรค่ะดูประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะหญ้าก็มีเหมือนกันนะคะแต่เป็นหญ้าประเภทนี้ค่ะหญ้าประเภทนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็แก่ก็ยุบลงค่ะมันก็จะเหลือแต่ต้นข้าวเรานะคะถ้าเป็นหญ้าแบบนี้ก็ยังดีอยู่ค่ะนี่ก็ใส่รอกค่ะใส่ดูหอยเชอรี่ไม่มีอะไรนะคะมีอะไรก็วางไว้ตรงมุมค่ะมันลงนี่ทำไมให้ดูอีกตรงอีกมุมนึงนะคะข้าวของเราอันนี้ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เป็นข้าวเจ้า105ค่ะนะคะน้ำเยอะมากค่ะมีน้ำเยอะนะคะหวานหน้าหวานแต่ว่าไม่ได้ข้าวค่ะตรงนี้คงจะต้องดำแซมละค่ะเห็นไหมคะน้ำเยอะไปค่ะน้ำเยอะไปก็เลยประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ใส่รอกดักพวกปลานะคะรอกตรงนั้นจะขยายให้ดูนะคะทำรอกดักเพราะว่าน้ำเยอะค่ะไร่นี้น้ำเยอะค่ะเดี๋ยวก็คงจะได้ดำเอาก้ามาดำล่ะค่ะเพราะว่ามันไม่ขึ้นค่ะหวานแล้วมันไม่ขึ้นคือว่าน้ำมันเยอะค่ะปีนี้ฝนดีค่ะตัดข้าวนะคะหญ้าค่ะหญ้ามีก็ตัดแต่ต้องตัดตอนมีน้ำค่ะไม่งั้นไม่ได้ค่ะดูฝั่งนี้ค่ะวันนี้ก็ข้าวเจ้าเหมือนกันค่ะอันนี้เราตัดนะคะตัดก็ข้าวก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะเพราะตรงนี้หญ้ามันเยอะนะคะก็เลยได้ตัดนะคะตัดไปครึ่งนึงไม่ได้ตัดหมดค่ะนี่นะคะตัดเฉพาะที่มีหญ้าเยอะๆค่ะตัดตอนที่มีน้ำมันจะได้ขึ้นเนาะได้แตกกอตัดให้มันแตกกอค่ะอันนี้ก็หญ้าค่ะวันนี้ก็พาเลาะนะคะพาเลาะดูนาค่ะนาที่เราหว่านไว้นะคะข้าวอายุต้นข้าวอายุได้2เดือนแล้วค่ะถ้าหญ้าเยอะเราก็ตัดค่ะตัดให้มันแตกกอเนาะหญ้าตัดแล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรขังน้ำเนาะขังน้ำไว้ให้หญ้าตายค่ะนี่นะคะนี่ค่ะดูนะคะอุดน้ำค่ะเพราะว่าฝนมันจะทิ้งช่วงนะคะน้ำเต็มเดี๋ยวน้ำไปหมดแล้วข้าวก็สวยค่ะเดี๋ยวข้าวขาดน้ำค่ะก็จะพลอยตายนะคะอันนี้ก็อุดรูน้ำค่ะไม่งั้นรั่วหมดค่ะน้ำไม่เหลือค่ะนี่นะคะตัดแล้วก็ต้องหว่านปุ๋ยค่ะหว่านปุ๋ยให้มันงามนะคะให้ข้าวงามกว่าหญ้าค่ะมันจะได้ขึ้นเร็วแต่บางคนเขาก็หว่านปุ๋ยประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนตัดก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะหว่านหลังหรือก่อนตัดค่ะงามแน่ๆเดี๋ยวจะพามาติดตามนะคะอันนี้เป็นนาญาตินะคะนาญาติก็ตัดหญ้าเยอะแล้วก็หว่านปุ๋ยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พามาดูนาหว่านของเรานะคะอันนี้สวยหน่อยนะคะแต่อีกไร่นึงก็หญ้าเยอะต้องได้ตัดแล้วก็อีกไร่นึงก็คือน้ำค่ะน้ำเยอะคงได้ดำค่ะคลิปนี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ